สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีอีกรอบนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผิดพลาดทางเทคนิคนะครับไม่ได้ยินเสียงอีกแล้วนะครับเมื่อกี้ไลฟ์อยู่เสียงก็หายนะครับไม่ได้ยินนะฮะเหตุการณ์เป็นเหมือนเมื่อวันจันทร์เลยนะครับคราวนี้ก็น่าจะต้องเปลี่ยนโทรศัพท์เปลี่ยนเครื่องจริงๆแล้วล่ะครับแบบนี้ขัดข้องบ่อยๆไม่ดีนะครับไม่ดีเลยเย่เสียงมาแล้วคมชัดครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่แจ้งนะครับไม่อย่างนั้นถ้าผมนั่งพูดนั่งโมอยู่คนเดียวนะครับสวัสดีทุกท่านอีกรอบนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจเหนือดวงพระเครื่องอีกรอบหนึ่งนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับก็จะดึกไปอีกนะครับจะดึกไปอีกรอบแล้วมารอบแรกมาไม่ได้ยินเสียงมาใหม่ไม่เป็นไรครับเปลี่ยนโทรศัพท์เอา น่าจะไม่ขัดข้องแล้วนะครับวันนี้มืดเลยพี่หมึกบางพีสวัสดีครับแชร์ให้ครับผมขอบพระคุณมากๆครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยฮะสวัสดีครับพี่สุนันท์ศรีปาดสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะแชร์ครับลุยครับขอบคุณมากๆครับพี่แม็กวสินครับสวัสดีคุณธเนศครับเพจเลือกค่ายแน่ๆเพจเลือกค่ายแน่เฮงๆยามดึกคำนวณขอบพระคุณมากๆครับพี่หนุ่ยคุณชายแมวเงาคือจริงๆใจผมอยากจะใช้ iPhone Live มากกว่าแต่แหมเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ก็ต้องใช้ Samsung Live ไปนะครับแสงก็อาจจะสว่างๆไปบ้างนะครับฟุ้งๆหน่อยสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้รอที่สนามตั้งนานโอ้โหต้องขอโทษด้วยครับพี่แม็กครับพอดีไปไม่ทันจริงๆครับพาคุณแม่ไปทำธุระมาครับไม่ทันจริงๆน่าเสียดายมากๆครับนานๆจะได้มีโอกาสคาแข้งกับพี่แม็กสวัสดีครับคุณมหานครเฮงๆเช่นกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับสวัสดียามดึกนะครับทุกท่านครับมีพระแท้สภาพสวยมาเสิร์ฟถึงที่นะครับในราคาแบ่งปันเลยคัดสภาพสวยมาโอ้โหแทบทั้งหมดเลยครับแสงเวอร์ไปแต่ไลฟ์ไลฟ์การสะดุดไม่สะดุดไม่ขัดข้องก็โอเคแล้วครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยหาทางแก้ไขกันต่อไปนะครับแต่ผมดูในเครื่องอีกเครื่องนึงก็โอเคนะก็โอเคอยู่นะครับชมเต่าครับได้ครับคุณเบิร์ตเต่าสุขใจเนื้อเงินบล็อกทองคำนะครับพร้อมเลี่ยมทององค์นี้ 30,000 บาทนะครับจมูกโด่งนิ้วชัดมากครับ10นิ้วชัดๆจมูกโด่งๆนะครับผิวสวยๆนะครับ 30,000 บาทพร้อมเลี่ยมทอง80อย่างดีนะครับพี่วอนถาวรสวัสดีครับสักครู่นะครับพี่สวัสดีทั้ง50ท่านเลยนะครับหางงอหางงอเอา 4,500 ครับเนี่ยช่วงนี้มีลูกค้าถามเยอะเหมือนกันนะครับเต่าหลวงปู่หลิวนะครับทำไปทำมาก็เหลืออยู่องค์เดียวนะครับได้มาเท่าไหร่ได้มากี่องค์ก็ลูกค้าเป
ปิดเรียบเลยนะครับหางอเอา 4,500 บาทนะครับเหรียญนี้ 4,500 บาทสวยคมชัดนะครับเหลืออยู่เหรียญเดียวนะครับเสือเพลหลวงพ่อสุดนะครับปี2521บล็อกหางงอนะครับบล็อกนิยมอยากชมองค์ไหนคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับชมเต่าพอเวลาลงกล้องก็ชัดเหมือนกันนะครับแต่ต้องคอยกดโฟกัสบ่อยหน่อยหกสิบท่านท่านใดสะดวกผมฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับท่านใดไม่สะดวกไม่เป็นไรเลยครับแค่เข้ามารับชมก็ดีใจแล้วนะครับวันนี้ได้มาได้ใหม่ๆมาหลายรายการเลยนะครับหลายองค์เลยนะครับสนใจองค์ไหนสอบถามได้เลยนะครับคัดพาร์ทแท้สภาพสวยๆมาเสิร์ฟให้ถึงที่ครับหลวงปู่โต๊ะหลวงพ่อสุดหลวงปู่เอี่ยมหลวงพ่อเอียนะครับวันนี้จัดเต็มให้นะครับหลวงพ่อไปด้วยสวัสดีครับคุณบัญชาสวัสดีครับผมมีจอบ3หลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับเนื้อทองเหลืองสภาพสวยเลยนะครับสภาพสวยมากนะครับเหลืองอร่ามเลยเอา 6,500 นะครับช่วงนี้ราคากำลังขยับดีมากครับฝั่งธนบุรีนะครับรุ่นแรกรุ่น2ราคาขยับค่อนข้างต่อเนื่องครับรุ่นแรกไม่มีพระด้วยนะครับไม่มีของด้วยรุ่น2ก็ยังพอหมุนเวียนอยู่นะครับยังพอหมุนเวียนได้อยู่นะครับราคาค่อนข้างดีเลยตอนนี้เอา 6,500 บาทนะครับจอบ3เนื้อทองเหลืองสภาพสวยนะครับเหลืองอร่ามเลยผิวสวยมากพอเนื่อง 21,000 บาทครับสวัสดีครับคุณตั้มสวัสดีครับแล้วก็คุณชูเกียรติโพทองสวัสดีนะครับพี่ชูเกียรติครับชมเลี่ยมพลาสติกขวาบนสักครู่นะครับผมคุณต๊อปบางบ่อหลวงพ่อเนื่องรุ่นแรกนะครับปี2521เอาเหรียญนี้ 21,000 บาทนะครับโคตรณสังคตินะครับ 21,000 บาทจานเหล็กนะครับเหรียญนี้จานเหล็กครบสูตรเต็มสูตรเลย 21,000 บาทลมดำค่อนข้างสมบูรณ์มากครับเหรียญนี้เลี่ยมพลาสติกขวาบนจะมีเหรียญเสมาปี12นะครับหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับเนื้อทองแดงกระไหลทองเหรียญนี้ 6,000 บาทนะครับเสมาหลวงพ่อมุ้ยนะครับปี2512 6,000 บาทส่วนอีกองค์จะเป็นพระชัย4มุมเมืองนะครับพระชัย4มุมเมืองปลุกเสกโดยอาจารย์นำวัดดอนศาลานะครับเนื้อทองเหลืองนะครับองค์นี้เอา 3,500 เอา 3,500 พระชัย4มุมเมืองเนื้อทองเหลืองนะครับ 3,500 บาทมีตอกโค้ดใต้ฐานนะครับ 3,500 บาทอ
พัดยศพัดยศหลวงปู่โต๊ะได้ครับคุณกันบุญวณิชมีเนื้อทองแดงบล็อกอุ้มดาวนะครับไข่พัดยศนะครับเหรียญรูปไข่พัดยศปี18นะครับเนื้อทองแดงเหรียญนี้เป็นบล็อกอุ้มดาวสภาพน่ารักนะครับ 14,000 บาทนะครับ 14,000 บาท14,000 บาทลมดำค่อนข้างสมบูรณ์เลยครับสภาพน่ารักหน่อยนะครับเพราะว่าลิ้วจีวรก็เริ่มบางๆไปแล้วนะครับแต่จมูกยังโด่งใบหน้ายังชัดอยู่นะครับส่วนเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะเอา 27,000 บาทนะครับ 27,000 บาทพร้อมเลี่ยมทองนะครับเนื้อนวะแต่เนื้อนวะเป็นบล็อกไม่มีดาวนะครับหน้าชัดจมูกโด่งนะครับ 27,000 บาทนวะจ๋าๆเลยครับน้ำตาลนะฮะน้ำตาลชัดเจนเลยผิวน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะครับพระสวยคมชัดนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทพร้อมเลี่ยมทองอย่างดีอาจจะสะท้อนแสงจ้าไปหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะเดี๋ยวไลน์หน้าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับหยดน้ำนะครับหยดน้ำเนื้อเงินลงยาหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านเหรียญนี้สวยแชมป์เลยพี่ออมเหรียญเก่าพี่ออมหรือเปล่าพระสวยแบบนี้สวยมากสวยมากครับเหรียญนี้องค์หลวงพ่อนะครับตรงที่เป็นเนื้อเงินไม่ได้ลงยานะครับขึ้นลุ้งเลยนะครับตรงองค์หลวงพ่อจมูกโด่ง 100% เลยพระนี่นอนกล่องเดิมมาเลยครับตรงปีตรงรุ่นพ่อแพครับพ่อแพเป็นเหรียญ M16 นะครับเหรียญ M16 หลวงพ่อแพเนื้อนวะโลหะนะครับเนื้อนวะโลหะนวะโลหะเขาจะมีคล้ายๆเส้นบังคับบล็อกนะครับแต่จะเป็นจุดนะครับอยู่ตรงบริเวณแนวเดียวกับปลายจมูกหลวงพ่อนะครับเป็นจุดๆเป็นตุ่มนูนขึ้นมานะครับจุดเล็กๆเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆเส้นบังคับบล็อกนะครับแต่นี้เป็นจุดเป็นเนื้อนวะนะครับสวยๆตอนนี้ก็หลายๆพันบาทนะครับหลายๆพันบาทนะครับสภาพสวยๆตอนนี้องค์ไหนแจ้งราคาไปแล้วนะครับถ้าทราบราคาแล้วสามารถต่อรองได้นะครับเอาที่ทุกท่านพึงพอใจเลยนะครับสามารถต่อรองได้นะครับหลวงพ่อแพเอา 4,000 บาทนะครับสภาพน่ารักนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับไม่ใช่ทองแดงลมดำนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินก็จะมีเส้นบังคับบล็อกอยู่ประมาณแนวนี้นะฮะแนวเฉียงตรงนี้นะครับเส้นบังคับบล็อกนะครับทองแดงเนื้อทองแดงเนี่ยจะมีด้วยกัน3บล็อกมีบล็อกทองแดงบล็อกนวะแล้วก็บล็อกเงินนะครับส่วนนวะก็จะเป็นบล็อกของเขาเงินก็จะเป็นบล็อกของเขานะครับ 4,000 บาทนะครับนวะนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับทั้ง70ท่านนะครับคุณอรรถกรสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้วันนั้นท่านใดถามหาใต้ลมเย็นหรือเปล่าครับวันนี้ได้มา1เหรียญ นะครับใต้ลมเย็นหลวงปู่ทวดปี2526เอาแบบท็อปๆไปเลยเป็นบล็อกกระสาบนะครับบล็อกกระสาบชุบนิกเกิลนะครับบล็อกกระสาบโอ้โหสะท้อนแสงดีเหลือเกินนะครับชุบนิกเกิล
เอา 3,000 นะครับ 3,000 บาทนะครับเหรียญใต้ร่มเย็นนะครับปี2526นะครับเป็นบล็อกกระสาบจัดสร้างนะครับค่อนข้างจำนวนจำนวนค่อนข้างจะน้อยกว่าบล็อกวัดนะครับแล้วก็มูลค่าค่อนข้างที่จะสูงกว่าหน่อยนะครับเอา 3,000 นะครับไม่ค่อยถนัดเลยใช้ทำซูมต้องกดโฟกัสตลอดมีเหรียญเสมาเทพประทานพรปี2536นะครับเสมาเทพประทานพรหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับเหรียญทองแดงปี2536เหรียญนี้เอาราคาเบาๆพร้อมจัดส่งเลยนะครับเอา700บาทนะครับ700บาทพร้อมจัดส่งนะครับเสมาเทพประทานพรหลวงพ่อคูณนะครับเนื้อทองแดงมีตอกโค้ดชัดเจนนะครับผ้าแดงๆเดิมๆนะครับ700บาทพร้อมจัดส่งเปิดบินให้ผมสักองค์สักรายการนะฮะรายการแรกต้องมาแล้วนะครับต้องมาแล้วเดี๋ยวดึก700บาทนะครับเสมาเทพประทานพรปิดครับพี่ตุลขอบพระคุณมากๆครับ700บาทนะครับเสมาเทพประทานพรหลวงพ่อคูณเนื้อทองแดงนะครับปี2536พี่ตุลครับหน้าจอกดดึ่งได้เลยครับรายการแรกนะครับมาแล้วฮะบินแรกราคาเบาๆนะครับจริงๆไว้ให้ลูกให้หลานห้อยได้นะครับหรือจะแจกเป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้นะครับผมว่าใครๆก็รู้จักนะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับขอบพระคุณมากๆครับขอบคุณครับพี่หมึกบางพีครับพี่ตุ๊กตุ่นนะครับ700บาทพี่ลำปางหนาวมากสวัสดีครับผมหลวงพ่อแดงวันนี้มีมาให้รายการเดียวเลยครับเป็นเหรียญบทลั่นบล็อกก้อนเมฆนะครับบล็อกทองคำบทลั่นตา2ชั้นบล็อกทองคำเหรียญนี้เอา 4,500 บาท4,500 บทลั่นนะครับปี2512ราคาเบาๆเลยตอนนี้เนื้อเงินแสนกว่าบาทไปแล้วนะฮะแสนกว่าบาทไปแล้วเป็นบล็อกทองคำนะครับบดลั่นนะครับบดลั่นบล็อกก้อนเมฆตา2ชั้นสี่พันห้าร้อยบาทวัวลานตอนนี้ทำไปเล่นไปฮะราคายังขยับขึ้นมาตั้งเยอะนะครับสวยๆตอนนี้วัวลานก็ถ้าเป็นบล็อกแรกก็สัก 4,000 ต้องมีนะครับตอนนี้ 4,000 ต้องมีนะครับยืนพื้นอยู่ประมาณ 3,000 สำหรับวัวลานนะครับถ้าสวยๆดำๆจริงๆลุ้งๆหน่อยก็ 4,000 หรือถ้าแบบลุ้งหลายๆสีก็แล้วแต่จะเรียกเลยนะครับบทลั่นราคานี้ผมว่าราคาเบามากครับตา2ชั้นบล็อกก้อนเมฆตา2ชั้นนะครับบล็อกทองคำอ
ลองดูนะครับ 4,500 นะครับมีเหรียญหลวงพ่อย้อยวัดอัมพวันจังหวัดสระบุรีนะครับ 4,500 ครับพี่เต๋าสวัสดีพี่เต๋าแฮปฟันครับหลวงพ่อแดง 4,500 ครับวันนี้มีมาเหรียญเดียวครับไลฟ์ที่แล้วมีแม่ทัพเนื้อเงินมาก็ปิดไปแล้วครับโอ้โหช่วงนี้สนุกสนานมากนะครับค่อนข้างคล่องตัวเลยสำหรับพระเครื่องหลวงพ่อแดงนะครับมีหลวงพ่อย้อยนะครับวัดอัมพวันจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นเหรียญ7รอบนะครับหลวงพ่อย้อยเหรียญนี้เอา 2,500 นะครับ 2,500 บาทเหรียญหลวงพ่อย้อยวัดอัมพวันจังหวัดสระบุรีพี่ตี38สวัสดีครับในพื้นที่นี่โอ้โหท่านดังมากๆครับในกลุ่มประมูลกันไปนี่เหรียญรุ่นนี้นะครับ 3,000 บวกลบมีแน่นอนนะครับเหรียญนี้เอา 2,500 เผื่อท่านใดอยากได้ไว้บูชาแล้วก็รู้จักท่านนะครับหลวงพ่อย้อยพี่ทนายสถาพรสวัสดีครับชมเหรียญสแตมป์30เหรียญสแตมป์30มี2เหรียญครับบล็อกยันข้างนะครับยันข้างบล็อกธรรมดาแดงๆเดิมๆเอาเหรียญละ 11,000 บาทนะครับเหรียญละ 11,000 บาทมี2เหรียญครับส่วนอีกเหรียญเป็นพิมพ์มีหูหรือเหรียญปลดหนี้นะครับสภาพสวยนะครับแดงๆเดิมๆทั้งคู่เลยครับสวัสดี70ท่านนะครับสวัสดีทุกท่านเลยครับเหรียญละ 11,000 บาทนะครับประกันแท้ประกันเดิมให้สแตมป์30นะครับองค์พ่อจตุคามหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะครับเป็นเหรียญสแตมป์รุ่นแรกพี่รุ่งสุริยาสวัสดีครับผมนมัสการหลวงพี่ก๊อฟด้วยนะครับหลวงพี่พงศักดิ์นะครับกราบนมัสการด้วยนะครับผมพี่กุลยุทธ์หนูมงคลสวัสดีนะครับ 3,500 ได้ไหมพี่เต๋าแฮปฟันเอาไป 4,000 พี่เต๋า 4,000 ขาดตัวเลยนะครับราคาเบาๆพี่บิ๊กกบสวัสดีครับสาระใหญ่ราคาเบาๆตอนนี้ไม่เหลือไม่มีเลยฮะตอนนี้จะเหลือเป็นสันติบาล นะครับสาระใหญ่ตอนนี้ไม่มีของเลยนะครับเอาไป 4,000 ฮะพี่ต่อแฮปฟันราคาเบาๆบวกบางๆสภาพพระประมาณ 80% แต่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์นะไม่มีตำหนิตรงไหนนะครับช่วงนี้ราคาขึ้นมากนะครับราคาขึ้นมากๆทุกรุ่นเลยนะครับทุกรุ่นเลยเอา 4,000 นะครับลองดูถ้าไม่ขาดแล้วก็พอได้กำไรนิดหน่อยละแบ่งแน่นอนฮะไวๆเลยครับพอได้บวกนิดๆหน่อยๆนะครับมีคอมเมนต์ท่านใดไม่ขึ้นไหมครับสันติบาลราคาเท่าไหร่เอาเหรียญนี้สำหรับเหรียญนี้เลยนะฮะเอาสำหรับเหรียญนี้เลยนะครับเหลือเหรียญสุดท้ายแล้วนะครับเหรียญเดียวเลยเอา 2,800 ราคาเบาๆ 2,800 บาท 2,800 บาทตะข่ายชัดๆนะครับบล็อกธรรมดานะพี่ปกติเปิดไว้ 3,000 วันนี้อยากขายหย่อนให้หน่อยนะครับมีจานแดงๆเดิมๆนะครับ 2,800 บาทพร้อมส่ง 2,800 บาทพร้อมส่ง EMS ผิวสวยๆเดิมๆ 3,900 นะแหมพี่เต๋าต่อร้อยเดียวจัดไปครับต่อร้อยเดียวต้องให้ฮะไม่ให้เดี๋ยวพี่เต๋าโกรธรอเล่นนะครับขอบพระคุณมากๆครับพี่เต๋า Have fun แคปหน้าจอกด1ได้เลยครับผม
สะดวกมารับวันไหนก็แจ้งน้องได้เลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับพี่เต๋าราคาเบาๆเลยนะพี่เหรียญนี้ขอบคุณครับผมสองพันห้าไม่ไหวครับพี่2,800บวก300ครับพี่บิ๊กกบ2,500เท่าทุนเลยครับยังไงก็ระมัดระวังมิจฉาชีพนะครับตอนนี้มาทุกรูปแบบจริงๆครับพี่มิตรนะครับตอนนี้ได้ 2,800 เลยครับเพราะว่าปกติเนี่ยบล็อกธรรมดาเนี่ยราคาผมขายไป 3,000 เนี่ยหลาย10เหรียญแล้วนะครับหลาย10เหรียญแล้วธรรมดา 3,000 หูจุด 3,500 ราคาจะอยู่ในเวทประมาณนี้นะครับแต่เหรียญนี้หย่อนให้หน่อยได้นะครับหย่อนให้หน่อยได้2,800ราคาเบาๆลองดูนะครับพี่บิ๊กกบนี่ฉายาเหรียญนี้นะครับฉายาเขาคือเสื้อเกาะเมืองปาจีนนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับสันติบาล7ประสบการณ์เพียบครับประสบการณ์เพียบครับเรื่องคงกระพันชาตีนี่โอ้โหไม่เป็นสองรองใครครับเหรียญรุ่นนี้ทำมาค้าขายก็ได้นะครับโชคลาภเงินทองลองดูนะครับ 2,800 บาทศพฝังศพฝังที่หลายๆท่านถามถึงศพฝังตอก1โค้ดสภาพสวยๆนะครับเอา 4,000 บาทวันนี้มีมาเหรียญเดียวโอ้โหเมื่อก่อนได้มาทีละ 10-20 เหรียญนะครับทุกวันนี้ได้มาทีละเหรียญเริ่มหายากราคาเริ่มขยับเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่โตที่แท้ทันนะครับแล้วก็ออกนอกวัดโอ้โหแต่ถูกพูดถึงถูกกล่าวถึงเยอะมากๆครับเหรียญพระธาตุศพฝางนะครับจังหวัดเชียงใหม่ตอนเนี้ยไม่ตอกโค้ดเนี่ยก็ประมาณ 3,000 กว่าบาทแล้วนะครับเหรียญนี้ตอกโค้ดนะครับตอก1โค้ดมี1โค้ด2โค้ด3โค้ดนะครับเอา 4,000 นะครับ1โค้ดสภาพสวยนะครับมีลุงแซมๆทั่วๆเหรียญเลยนะครับแต่ประหลอดเนี่ยชัดมากครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับจมูกเป็นในบล็อกครับผมได้มาหลายเหรียญมากๆครับส่วนใหญ่จมูกก็จะเป็นรอยขวางแบบนี้เลยนะครับเป็นรอยก็จะเป็นรอยขวางแบบนี้คิดว่าเป็นในบล็อกครับเป็นในบล็อกเป็นที่โรงงานนะครับธรรมชาติธรรมชาติครับจุดอื่นก็สวยสมบูรณ์ทั้งหมดนะครับลุงขึ้นชัดมากนะครับ2,600 คืออะไรครับ2,600ได้ไหมสันติบาลเหรอครับหรือว่าเหรียญอะไรฮะถ้าเป็นกล้อง iPhone นี่จะเห็นชัดหน่อยนะครับพวกลุงพวกอะไร Samsung มันจะจ้าๆสว่างหน่อยก็จะพวกลุงพวกประหลอดอาจจะดรอปไปนิดนะครับแต่คิดว่าน่าจะพอเห็นอยู่นะครับเพราะว่าที่ดูในโทรศัพท์อีกเครื่องก็พอเห็นอยู่นะครับแต่ถ้าติดขัดข้องยังไงก็แจ้งได้นะครับคอมเมนต์บอกได้เลยหันไปหันมาก็ 5 ทุ่มแล้วนะครับกว่าจะไลฟ์ได้ขัดข้องไปเยอะเลยปิดตาหน่อยครับปิดตาหลวงพ่อเอียล่ะครับพี่หมึกปิดตาข้าวสารดำพิมพ์หกเหลี่ยมนะครับพิมพ์กรมหลวงชุมพรนะครับปิดตาข้าวสารดำปี2516นะครับหลวงพ่อเอียวัดบ้านดาดหลังลายนิ้วมือชัดๆเลยนะครับคล้ายๆกับ
ปิดตากรมหลวงหลวงปู่สุขเลยนะครับไข่ครับไข่คือสันติบาลเหรอครับพี่ไข่คืออะไรครับเหรียญรูปไข่เหรียญสันติบาลใช่ไหมครับถ้าเป็นเหรียญสันติบาลได้ 2,800 เลยครับผมวันนี้ได้เหรียญพัดยศหลวงพ่อสุดนะครับทองแดงกระไหลทองสภาพสวยๆมา1เหรียญ นะครับช่วงหลังๆนี่ก็หายๆไปเหมือนกันนะครับเพิ่งจะได้มาเหรียญเนี้ยนะฮะเอา 3,500 ราคาเบาๆนะครับกระไหลทองเดิมๆนะครับโอ้โหกระไหลสวยมาก 3,500 บาทเหรียญพัดยศนะครับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับทำบุญอายุครบ6ปีฉลองสมณศักดิ์นะครับชั้นเอกพระครูสุนพระครูสมุทรธรรมสุนทรนะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับออกพร้อมกับเสือเพ่นปี17เลยนะครับถ้าจำไม่ผิดจำนวนการสร้างนะครับมีเนื้อเดียวนะครับทองแดงกระไหลทองประมาณ 5,000 เหรียญนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณ 5,000 เหรียญไม่เยอะนะครับจริงๆราคานี่น่าแพงมากเพราะว่ารูปแบบเหรียญนี่ก็โคตรสวยเลยนะครับโคตรสวยเลยเหรียญเขาบล็อกจะตื้นๆนะครับบล็อกจะตื้นๆไม่ได้แบบชัดมากอะไรมากนะครับด้านหลังบางทียันติดชัดบ้างไม่ชัดมากไม่ชัดบ้างนะครับเพราะว่าบล็อกเขาตื้นนะครับเอา 3,500 นะครับโอ้โหโคตรน่าแพงเลยนะครับเสือเพ่น17ตอนนี้ราคาไปไกลแล้วนะครับรุ่นนี้ราคายังเบาๆอยู่เลยสองพันแปดปิดครับขอบพระคุณมากๆครับแคปหน้าจอกด1ได้เลยครับผมเลขบัญชีนี้โอนเงินเลขบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะครับโอนเงินแล้วส่งสลิปแจ้งชื่อที่อยู่มาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับพรุ่งนี้ผมจะส่งให้นะฮะแคปแล้วรบกวนกด1ยืนยันให้ด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับ 2,800 บาทนะครับประกันแท้ประกันเดิมให้ทุกกรณีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับปุตโตเมื่อกี้ได้เท่าไหร่ครับศพฝางเหรอครับพี่ตี38ใช่ศพฝางไหมครับผิวสวยมากเน็ตช้ามากครับหมายถึงเน็ตของผมเหรอฮะสำหรับพี่ตีน้องขอ 3,800 แล้วกันครับพี่ตีบวก300นะครับศพฝางตอก1โค้ดบริเวณขอบเหรียญ นี่ลุ้งเพียบเลยนะครับแต่แม่เสียดายว่าวันนี้ใช้ Samsung Light แสงก็อาจจะจ้าไปนิดแต่เหรียญจริงเนี่ยสวยมากน้องรับประกันให้นะครับ 3,800 บาทขอบวกบางๆแล้วกันนะครับปิดครับขอบพระคุณมากๆครับผมพี่ตี38ประกันแท้ประกันเดิมให้ทุกกรณีนะครับช่วงนี้นี่ผมว่าเป็นเหรียญที่หลายๆท่านถามถึงถามหาเยอะมากนะครับแต่ได้มาทีละเหรียญ นะครับก็แบ่งปันกันในไลฟ์นะครับท่านใดไวก็ได้ไปนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับพี่ตี38ครับสวัสดีคุณสุรชัยมหาสารคุณด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับเลขสวย 3,800 นะครับแล้วก็
ของพี่ตี38ขอบพระคุณมากๆครับพี่ตีครับผมมีเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเอียที่ผมว่าโดยส่วนตัวนะผมยกให้เป็นเหรียญขวัญถุงที่ผมชอบมากที่สุดนะครับเป็นเหรียญขวัญถุงหน้าที่ผมชอบมากที่สุดจริงๆอาจจะไม่ใช่หน้าที่หายากที่สุดนะครับแต่เป็นเหรียญหน้าที่ผมว่าใครหลายๆคนแล้วก็ส่วนตัวผมชอบมากที่สุดแล้วก็เป็นเหรียญขวัญถุงที่เนื้อเงินเคยแพงมากที่สุดในบรรดาขวัญถุงนะครับขวัญถุงหน้าสันติบาลหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับนี่หาโคตรยากครับยิ่งเนื้อเงินนะตอนนั้นประมูลกันไปสูงสุดน่าจะประมาณแสนหนึ่งนะครับเหรียญขวัญถุงเนื้อเงินเนี่ยนะครับด้านหลังจะเขียนว่าขวัญถุงรุ่นมหาเศรษฐีนะครับบางท่านจะเรียกขวัญถุงหน้าสันติบาลนะครับแล้วก็บางท่านจะเรียกขวัญถุงคู่นะครับขวัญถุงคู่นะด้านหลังจะมีขวัญถุง2ถุงนะครับมี2ถุงสวัสดีครับเฮียธนาชัยแชร์ครับผมขอบพระคุณมากๆครับเฮียครับที่เคยเจอก็จะมีทองแดงกับไหลทองนะครับกับเนื้อเงินเนื้ออื่นยังไม่เคยเจอนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ออกแบบได้สวยนะครับไซส์กำลังดีไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เล็กมากจนเกินไปนะครับสวัสดีครับเฮจุ้ยแม่สายสวัสดีครับผมชอบมากครับรุ่นนี้โอ้หลวงพ่อสุดวันนี้ก็ได้มาหลายเหรียญเหมือนกันเสือคำรามนะครับเสือคำรามในตำนานนะฮะโคตรบัวกระไหลทองนะครับสภาพสวยมากนะครับ 100% เลยเหรียญนี้นะครับโคตรเต็มใบต้องเรามาระวังนะครับตอนนี้โคตรเก๋ก็เยอะนะครับโคตรเก๋ก็เยอะเหมือนกันนะครับโคตรแท้นะครับก้านดอกบัวจะต้องเป็นรูปหัวใจแบบนี้นะครับก้านดอกบัวจะต้องเป็นรูปหัวใจแบบนี้นะครับเหรียญนี้กระไรเดิมๆครับดูค่อนข้างง่ายนะครับหน้าชัดจมูกโด่งสวยเลยนะครับเสือคำรามโคตรบัวกระไรทองนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าบัวทองนะครับเหรียญนี้เอา 4,800 บาทนะครับบัวทองนะครับ 4,800 บาทโอ้สวยครับเหลืองอร่ามเลยหลวงพ่อสุดวันนี้มีมาให้ทุกท่านเลือกหลายรุ่นเลยนะครับมีล็อกเก็ตหลวงปู่ทองมานะครับหลวงปู่ทองมาถาวโรวัดสว่างท่าสีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นล็อกเก็ตครบรอบ90ปีนะครับแท้ทันนะครับโอ้โหเก่าๆเดิมๆเลยฮะพระบ้านๆเลยผมได้มาเนี่ยสภาพนี้เลยนะครับมีติดเข็มกัดมาด้วยชอบฮะคลาสสิกดีเมื่อก่อนเขาห้อยกันก็นี่กัดกับเสื้อนะครับแล้วก็ห้อยไปเปื่อยแบบนี้เลยนะครับชาวบ้านชาวบ้านเลยนะครับเอา 1,500 บาทนะครับ 1,500 บาทหลวงปู่ทองมาถาวโรนะครับเป็นล็อกเก็ตครบรอบ90ปีนะครับสภาพสวยนะครับใบหน้ายังติดชัดอยู่เลย 1,500 บาทนะครับชอบปิดได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณพี่ตู่มากๆครับผม 1,500 บาทนะครับลองดูประกันแท้ประกันเดิมให้ท่านใดยังไม่นอนหลับพักผ่อนก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับอ
ตอนนี้ไลฟ์ไปแล้ว40นาทีถ้ารวมไลฟ์เก่าด้วยก็น่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วแต่พอดีไลฟ์เก่าขัดข้องนะครับขัดข้องเสียงขาดหายไปก็เลยต้องไลฟ์ใหม่นะครับพี่ต้อประจันตคามสวัสดีครับชมมังกรหลวงพ่อเอียได้ครับเหรียญเหนือดวงวันนี้ไม่มีนะครับคุณพินโยครับวันนี้ผมมีดวงดีมีสแตมป์30นะครับเหนือดวงพุทธไทยสวรรค์ไม่มีเลยครับขอราคาคอมโบเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเอียหลวงพ่อแพนวะหลวงพ่อสุดเสือคำรามกระไหล่ทองหน่อยครับจัดไปครับคุณกันบุญวณิชสักคู่นะฮะเดี๋ยวขอให้พี่ต้อชมเหรียญมังกรสักคู่นะครับโอ้โหลุงก็ยังชัดอยู่นะครับชัดๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องมือถือยี่ห้อไหนก็แม่ชัดขนาดนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับเป็นเหรียญมังกรคู่นะครับโค้ดวัดบล็อกหางเล็กนะครับหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านสภาพโอ้โหตามที่ทุกท่านเห็นเลยฮะสภาพสวยมากครับลุงท่วมๆเหรียญเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยขอบๆก็ติดบางๆนะครับแต่เซียนที่พื้นผิวเหรียญเนี่ยชัดมากนะครับชัดมากคมๆเลยนะครับด้านหลังนี่ชัดเป็นพิเศษฮะแหมเรียกผมสเต็มยศเลยคุณกันก็ได้ครับผม 12,000 บาทนะครับเหรียญมังกรคู่เหรียญนี้นะครับยังรอเจ้าของตัวจริงมานิมนต์อยู่นะครับลุงๆแบบนี้ฟอร์มพาประกวดเลยนะครับน่าส่งประกวดมาก 12,000 บาทมีอะไรบ้างนะฮะขวัญถุงขวัญถุงหลวงพ่อเอียหลวงพ่อแพนวะเสือคำรามกระไหลเดี๋ยวผมขอคำนวณสักคู่นะฮะขวัญถุง 4,000 บาทนะครับหลวงพ่อแพ 4,000 เสือคำราม 3,000 4,800สำหรับคุณกันเอาชุดนี้นะฮะเอาลดเป็นพิเศษเลยนะครับเอา 11,000 บาทนะครับ 11,000 บาทลดให้ฮะจัดไปครับสำหรับลูกค้าประจำที่น่ารักนะครับเสือคำรามนะครับบัวทองนะครับโค้ดบัวกระไหล่ทองแล้วก็หลวงพ่อแพ M16 เนื้อนวะนะครับสภาพน่ารักขวัญถุงหน้าสันติบาลนะครับหรือขวัญถุงคู่หลวงพ่อเอียวัดบันดาลเนื้อทองแดงกระไหล่ทองนะครับสภาพสวยอ่ะปิดครับขอบพระคุณมากๆครับจัดไปครับชุดคอมโบชุดสุดคุ้มนะครับ 11,000 บาทนะครับแคปหน้าจอกด1ได้เลยครับผมขอบคุณลูกค้าประจำที่น่ารักนะครับคุณกันบุญวณิชนะครับไม่ใช่คุณกันจอมพลังแคปหน้าจอกด1ได้เลยนะครับพรุ่งนี้ผมจัดส่งให้นะครับขอบพระคุณมากๆครับผมท่านใดท่านอื่นสนใจรายการไหนสอบถามได้เลยนะครับนี่วันนี้มีเหรียญที่หลายๆท่านก็ถามถึงเหมือนกันนะครับ
เสมาปี15หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนื้อเงินนะครับขอบคุณมากๆครับคุณกันครับถุงใหญ่ไปนิดนะครับถุงเล็กหมดเกลี้ยงเลยนะครับต้องขอเป็นไซส์นี้แล้วกันนะฮะสวัสดีครับคุณตูนพีระสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ60ท่านนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับถ้าได้สะดวกผมฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเลยนะครับวันนี้มาดึกนิดหนึ่งนะครับจริงๆมาตั้งแต่4 ทุ่มแล้วนะครับพอดีไลฟ์แรกขัดข้องไปนะครับไลฟ์ได้ประมาณ10 นาทีแล้วเสียงหายอีกแล้วนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนโทรศัพท์อีกเครื่องมาไลฟ์นะครับสวัสดีครับคุณตูนสำหรับวันนี้หลวงปู่โต๊ะยังเหลือเยือนอินเดียอีก1 เหรียญนะครับยังเหลือเยือนอินเดียอีก1 เหรียญมีรูปหลวงพ่อกวยด้วยอันนี้ไม่แน่ใจว่าปีอะไรนะครับพอดีรอถามสายตรงอยู่นะครับด้านหลังมีจีวรนะครับแต่น่าจะไม่ใช่เร็วๆนี้คิดว่าเก่าอยู่นะครับคิดว่าเก่าอยู่ไม่5กว่าก็ประมาณ6ต้นๆประมาณนี้นะครับมีท่านใดพอทราบไหมครับกระดาษแบบนี้หลังจีวรเลี่ยมวินเทจไม่แน่ใจว่าปีอะไรแต่ไม่ใช่21แน่นอนฮะถ้าเป็น21ภาพหนังไก่นี่โอ้โหสบายเลยนะครับท่วมเลยท่วมบ้านเลยมีท่านใดพอทราบปีไหมครับกระดาษแบบนี้แอคชั่นแบบนี้นะครับคุณเบนสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีนะครับดูเหรียญเยือนอินเดียครับได้ครับเหรียญนี้เพิ่งได้มาใหม่วันนี้เลยนะครับเป็นบล็อกมอร์ขีดนะครับ
คุณเบียร์สวัสดีครับเดี๋ยวออกจากซีนให้ดูดีกว่าสวัสดีครับคุณเบนเป็นบล็อกมอขีดนะครับชัดๆเลยนะครับเส้นขีดชัดๆเลยมีต่อโค้ดชัดเจนนะครับผิวล่มดำเหรียญจริงผมว่าสวยสมบูรณ์เลยนะครับในไลท์แสงอาจจะจ้าไปนิดนะครับมืดไปเลยพอปิดไฟผมว่าเป็นเหรียญรุ่นที่แม่ค่อนข้างคล่องตัวที่สุดแล้วในบรรดาเหรียญหลวงปู่โตนะครับออกแบบสวยนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยส่วนตัวผมเองนะในบรรดาเหรียญหลวงปู่โตแทบทุกรุ่นเนี่ยผมก็ชอบรุ่นนี้มากที่สุดนะครับเยือนอินเดียรู้สึกมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ชอบชื่อเขานะครับเยือนอินเดียขนาดกำลังดีนะครับผมว่าเป็นแบบรูปไข่เล็กนะครับแต่ก็ไม่ได้เล็กมากแต่ก็ค่อนข้างจะเล็กกว่าไข่พันยศนิดหนึ่งนะครับเล็กกว่าไข่รุ่นแรกหน่อยท่านใดสนใจรายการไหนสอบถามได้เลยนะครับสอบถามผมได้เลยสองหมื่นสามพันบาทครับคุณตูนสองหมื่นสามพันบาทครับรูปหลวงพ่อกวยดูเหมือนที่ผมได้มาปี61จีวรตะเข็บแต่เช็คอีกทีครับโอ้ขอบพระคุณมากๆครับคุณธเนศครับขอบพระคุณสำหรับข้อมูลนะฮะปี61ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมลองเช็คดูอีกทีพอดีเพิ่งถามสายตรงไปแต่เขาน่าจะนอนไปแล้วปี61นี่ก็ประสบการณ์เยอะเหมือนกันนะครับรูปหลวงพ่อกวยเนี่ยเขาว่าแม่ใช้ได้ทุกปีนะครับหลวงปู่เนี่ยหลวงพ่อเคยพูดไว้ก่อนมรณภาพว่ารูปชั้นเนี่ยใช้ได้ทุกแบบนะครับใช้ได้ทุกปีถ้ามีหน้าหลวงพ่อแล้วก็อุ่นใจแน่นอนนะฮะหลวงพ่อจะคุ้มครองทุกท่านนะครับแท้แท้อยู่แล้วครับแต่ผมอ่ะไม่ทราบปีเพราะจริงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่ารูปหลวงพ่อกวยเนี่ยออกทุกปีนะครับออกทุกปีแต่ก็ขายหมดทุกปีนะครับทางวัดเนี่ยขายหมดทุกปีหมดเกลี้ยงทุกปีแล้วก็มีราคาเล่นหากันทุกปีนะครับอย่างรุ่นล่าสุดนะครับปี66เนี่ยที่เปิดจองไปก็โอ้โหประตูวัดพังเลยนะครับประตูสแตนเลสวัดเนี่ยหลุดเลยนะครับความไม่พอกับความต้องการของ
ลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ชาวบ้านนะครับรุ่นประสบการณ์ด้วยปี61มีท่านใดสอบถามรายการไหนเพิ่มเติมอีกไหมเอ่ยวันนี้มาดึกไปนิดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับมีพับผงของขวัญเหลือแบ่งปันไหมครับตอนนี้จริงๆมีเหลืออยู่ครับแต่สภาพจะไม่ค่อยสวยมากครับมีเหลืออยู่ประมาณเนี้ยครับแต่สภาพไม่ค่อยสวยมากครับเห็นไหมฮะสภาพสวยๆส่วนใหญ่จะคัดให้ลูกค้าไปหมดแล้ว ดูพ่อเนื่องรุ่นหนึ่งได้เลยครับคุณสุรชัยครับจานเหล็กเต็มสูตรครบสูตรนะครับเต็มเหรียญเลยด้านหน้านะครับโคตรนะสังกติเหรียญหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีรุ่นแรกนะครับปี2511จริงๆเหรียญท่านเนี่ยรุ่นแรกไม่ใช่เนื้อทองแดงนะครับไม่ใช่เนื้อทองแดงนะครับแต่เป็นเนื้อโลหะผสมนะครับผสมหลายอย่างมากๆนะครับแต่หลักๆเนี่ยก็คือทองแดงนั่นแหละนะครับแต่โอ้โหผสมหลายอย่างมากนะครับจริงๆเรียกเป็นเนื้อชนวนเนื้อทองเหลืองก็ได้จะออกประมาณนั้นมากกว่านะครับอ้าวไม่โฟกัสซะแล้วองค์ที่มีเคลือบเหรอครับจริงๆผมว่าก่อนหน้านี้ผมว่าจะลงโพสต์แบ่งปันที่หน้าเพจมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ไลฟ์ที่ผ่านมานะครับไลฟ์สักพักแล้วนะครับไลฟ์สักพักแล้วก็ไลฟ์ไปแล้วก็มีลูกค้ามาปิดไปแต่ก็ไม่สะดวกโอนเงินนะครับลูกค้าเขาก็จ่ายค่าเสียเวลามาให้นะครับพอหลังจากนั้นผมก็เอาไปโพสต์ลงแบ่งปันที่หน้าเพจก็มีลูกค้าทักมาปิดเพียบเลยนะครับ
ภายในเวลาแป๊บเดียวนะครับก็ปิดหมดชุดนั้นที่ผมคัดสวยแบ่งปันไปนะครับชุดสุดท้ายที่เหลือกับผมก็จะมีสภาพกลางๆหน่อยนะครับไม่ได้สวยมากเอา 1,200 แล้วกันนะครับ 1,200 บาทแต่ถ้าสวยๆที่ผมแบ่งปันไปก็ 1,500 นะครับเอา 1,200 นะครับมีเคลือบด้วยมีเสน่ห์ดีนะครับพระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น4นะครับปี2514พี่อาสี่สวัสดีครับเสือกลับพ่อสุดโอ้โหลุ้งมาแต่ไกลเลยครับเอาเหรียญละ 3,000 แล้วกันพี่ยกคู่เอา2เอา 5,500 ยกคู่เอา 5,500 บาทถ้าแยกเอาเหรียญละ 3,000 สวยครับขอบคุณครับยินดีครับผมม่วงๆเลยนะครับเสือกับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับเหลืออยู่2เหรียญนะครับเหลืออยู่2เหรียญนะเหรียญละ 3,000 นะครับชอบต่อรองได้ถ้ายกคู่เอา 5,500 บาทพอนะครับ 5,500 บาทปิดไปครับ 1,200 ฝากเลี่ยมด้วยจัดไปครับคุณธเนศครับ 1,200 บาทขอบพระคุณมากๆครับเดี๋ยวเลี่ยมเสร็จแล้วจะส่งรูปให้ชมนะครับผม 1,200 บาทแคปกด1ได้เลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับผมคุณธเนศครับเห็นแล้วก็อดใจไม่อยู่ใช่ไหมฮะข้างหน้ามีสวยๆนึกถึงกันบ้างครับจัดได้จัดให้ครับรอบหน้าจัดให้เลยฮะคุณท่านเนี่ยครับหรือจะเปลี่ยนเป็นองค์นี้ครับ 1,500 ดูองค์นี้ก็สภาพสวยดีนะครับหนามากหนามากๆอย่างล่ำเลยแต่ด้านหลังจะเขาเรียกว่าติดเคลือบหน่อยนะครับเคลือบหลังแต่ไม่เคลือบหน้าหรือจะเปลี่ยนเป็นองค์นี้ดีครับ 1,500 หน้าชัดหน่อยพระมุมขอบเต็มไม่ล่อยได้ครับงั้นผมจัดองค์นี้ให้นะครับ 1,500 บาทสวยดีนะครับเอาสวยๆดีกว่าได้หนาด้วยองค์นี้หนามากหนามากหนากว่าองค์ที่แล้วเยอะเลยฮะไม่โฟกัสซะอีกโฟกัสยากซะด้วยแม่งั้นเอาเป็นองค์นี้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้
ส่วนนั้นอื่นส่วนท่านอื่นนะครับองค์นี้ยังอยู่นะฮะถ้ารับก็เอา 1,200 นะครับเผื่อท่านอื่นสนใจนะครับ 1,200 บาทนะครับประกันแท้ประกันเดิมให้นะครับรุ่น4ครับคุณธงชัยครับรุ่น4ปี2514ครับวัดเกาะจันทร์ไม่มีเลยครับที่ลำปางหนาวมากส่วนใหญ่ที่ผมเช่าที่ผมเล่นก็จะเป็นวัดปากน้ำมากกว่าฮะผมของขวัญวัดอื่นไม่ค่อยได้เล่นเลยครับไม่ค่อยถนัดเลยยินดีครับผมเฮงๆครับพี่สมุไรเฉยๆขอบพระคุณมากๆครับพี่แบบนี้จะดีกว่าไหมเดี๋ยวลองดูสิผมว่าดีกว่านะเพราะว่าเหมือนแสงซัมซุงเขาสว่างอยู่แล้วนะครับถ้าใช้ไฟช่วยเยอะก็อาจจะจ้าไปหน่อยแบบนี้น่าจะดีกว่าใช้ดวงเดียวพอดวงเดียวเอาอยู่ท่านใดที่เข้ามารับชมย้อนหลังนะครับสนใจรายการไหนทางอินบ็อกซ์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมสอบถามราคาได้นะครับพูดคุยได้นะครับทักมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะรับชมผ่านช่องทาง YouTube หรือใน Facebook นะครับสามารถทักอินบ็อกซ์เพจเหนือดวงพระเครื่องมาได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเพจเหนือดวงด้วยนะครับถ้ายังไม่ได้กดติดตามนะครับเสิร์ชใน Facebook นะครับเหนือดวงพระเครื่องนะครับมีอยู่เพจเดียวนะครับหลังๆก็มีพี่ๆใน YouTubeตามมาเช่าเยอะเหมือนกันนะครับแต่บางอย่างเนี่ยแม่ไปตั้งแต่ในไลฟ์แล้วนะครับไปตั้งแต่ในไลฟ์แล้วก็น่าเสียดายแทนเพราะว่าพี่เขารับชมย้อนหลังได้อย่างเดียวไงครับพี่ๆที่ดูใน YouTube บางท่านไม่ได้เล่น Facebook หรือเล่น Facebook ไม่เป็นมีพี่ๆท่านใดสนใจรายการไหนสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่อีกสักพักเนี่ยผมจะลงไลฟ์แล้วนะครับขอชมเหรียญแม่น้ำคูครับได้เลยครับ
เหรียญหลวงปู่ทิมวัดแม่น้ำคูปี18นะครับแท้ทันแล้วก็สภาพสวยนะครับจมูกเป็นรอยนิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะครับผิวประหลอดชัดๆเลยนะครับปี2518นะครับแต่จริงๆชื่อรุ่นเขาคืออรหันต์พุทโธนะครับอรหันต์สัมพุทโธนะครับแต่จะติดปากกันว่าแม่น้ำคูนะครับเพราะว่าออกที่วัดแม่น้ำคูเก่านะครับอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเนี่ยฮะโอ้โหไม่เห็นรอยเลยใช่ไหมครับมันนิดเดียวจริงๆครับตรงจมูกแต่ราคาก็หย่อนลงมาหน่อยครับหย่อนลงมาหน่อยโหถ้าไม่เป็นรอยนะสบายเลยเหรียญนี้นิดเดียวจริงๆบล็อกวงเดือนนะครับวงเดือนขึ้นชัดด้วยเนี่ยนะฮะโคตรชัดเลยนะครับเหรียญนี้ 16,000 บาทนะครับ 16,000 บาทมีท่านใดจะส่งท้ายรายการไหนให้ผมอีกไหมเดี๋ยวจัดราคาพิเศษให้โอ้โหนิดเดียวนิดเดียวเลยจริงๆแทบไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับรอยแค่นี้เสือหมอบปิดไปแล้วครับพี่เต๋าตอนนี้เหลือเท่านี้เลยฮะเสือหมอบปิดไปแล้วครับเสือหมอบกับบัวเล็กปิดไปแล้วครับตอนนี้เหลือเสือเพ่น2123นะครับเสือกลับเสือเพ่น17 4สารบ็อกซ์4สารคืนนะครับแล้วก็เหรียญธนาคารศรีนครเหรียญพัดยศนะครับเหลือเท่านี้เลยนะฮะพย้อยราคาพย้อย 2,500 นะครับ 2,500 บาทเหรียญพย้อยนะครับวนาภวันจังหวัดสระบุรีนะครับเหรียญ7รอบแล้วก็จะมีเหรียญพันยศพี่เต๋าอันนี้ก็น่าเก็บอันนี้น้อยหายากราคาถูกงงเหมือนกันนะครับจริงๆราคาน่าจะไปพร้อมๆกับเสือเพ่น17เลยเพราะว่าออกปีเดียวกันแต่ราคายังตามค่อนข้างห่างอยู่เหมือนกันนะครับเก็บได้สบายๆเลยนะครับเก็บเป็น10เหรียญยังได้เลยนะครับเหรียญรุ่นนี้ผมว่าส่วนตัวผมก็ชอบเพราะว่าออกแบบสวยแล้วก็เป็นเหรียญดีครับเลื่อนสมณศักดิ์นะครับเหรียญพันยศราคาเบามากพย้อย 2,500 ครับลูกพี่ศรีนครวันนี้ได้มาสวยเหมือนกันครับบล็อกนิยมตาเจาะหลังตุงคมๆสวยๆเลยโอ้โหเส้นเกษาเส้นผมชัดมากจมูกเป็นรูปทรงนี้อยู่แล้วนะครับคล้ายๆจมูกจะบานๆนิดนึงนะครับแบบนี้นี่ก็ถือว่าโด่งแล้วนะครับโอ้โหผิวสวยเหมือนกันนะครับธนาคารศรีนครปี2521
โดยรวมเนี่ยสวยเลยครับสภาพพระสวยๆคมๆนะครับผิวงามๆโอเคครับวันนี้ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสนใจรายการไหนก็สามารถทักอินบ็อกซ์นะครับทักย้อนหลังมาได้ทุกรายการเลยนะครับเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตองค์ใหม่ๆให้ที่หน้าไลฟ์นะครับที่หน้าเพจนะครับถ้าไม่มีท่านใดสอบถามรายการไหนเพิ่มเติมแล้วนะครับต้องขอตัวก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณทุกๆการสนับสนุนนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆกันทุกท่านนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับค่ำคืนนี้สวัสดีครับผม